สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอนะครับกับข้อสงสัยของสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าให้เปรียบเทียบไผ่ซางหม่นกับไผ่กิมซุงให้ดูหน่อยเปรียบเทียบข้อแตกต่างให้ดูหน่อยว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับไผ่ทั้ง2ชนิดนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากไผ่ซางหม่นไผ่ซางหม่นเป็นไผ่ที่จัดอยู่ในตระกูลไผ่ซางนะครับมีถิ่นกำเนิดในเขตภาคเหนือของไทยเรานี่เองเป็นไผ่ที่ปลูกในประเทศไทยเป็นไผ่ที่คัดสายพันธุ์มาจากไผ่ซางอีกทีนึงนะครับไผ่ซางหม่นเป็นไผ่ขนาดกลางๆค่อนข้างใหญ่นะครับลำไผ่เมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมีขนาดราวๆท่อ 2-3 นิ้วอันนี้ผมเปรียบเทียบแบบชาวบ้านเลยนะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของไผ่และความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกด้วยหน่อไม้ของไผ่ซางหม่นจะมีรสชาติอร่อยนะครับนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายหรือจะนำมาดองเก็บไว้รับประทานข้ามปีก็ยังได้อันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับและหน่อไม้ของไผ่ซางหม่นเนี่ยยังสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูกาลได้อีกด้วยความสูงของลำไผ่จะอยู่ราวๆ 15-20 เมตรด้วยกิ่งแขนงของไผ่ซางหม่นที่มีค่อนข้างน้อยและด้วยลำที่ขึ้นตรงสวยมีคราบแป้งเกาะบางๆที่ลำไผ่จึงได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไผ่ที่โดดเด่นสวยงามหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไผ่ซางราชินีนั่นเองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไผ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในปัจจุบันลำของไผ่ซางหม่นนอกจากจะขึ้นตรงสวยแล้วเนี่ยยังมีความแกร่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะในด้านงานก่อสร้างแล้วก็งานโครงสร้างหรือใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่โฮมสเตย์ไม้ไผ่สร้างบ้านไม้ไผ่เป็นต้นนะครับและยังสามารถนำไปทำไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆการขยายพันธุ์ของไผ่ซางหม่นเนี่ยนิยมตอนกิ่งหรือไม่งั้นก็ขูดเง่าหรือบางทีก็ตัดมาชำตัดต้นมาชำอันนี้ผมเคยทำเป็นคลิปออกมารอบหนึ่งแล้วนะครับการปักชำต้นไผ่ซางหม่นทีนี้เรามาดูไผ่กิมซุงกันบ้างไผ่กิมซุงเป็นไผ่ที่นำเข้ามาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเป็นไผ่ในยุคแรกๆจากประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางสอบถามหาข้อมูลเกี่ยวกับไผ่ตัวนี้เนี่ยกูรูเรื่องไผ่หลายท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนตอนใต้นะครับเมื่อหลายสิบปีแล้วแหละพอนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีชื่อว่าไผ่กิมซุงหรือไผ่กิมซุงและเมื่อไผ่ชนิดนี้เนี่ยสามารถบังคับให้ออกหน่อนอกฤดูกาลได้จึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าไผ่ตรงลืมแล้งนะครับหน่อไม้ของไผ่กิมซุงจะมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ซางหม่นนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเหมือนกันและยังสามารถนำมาดองเก็บไว้รับประทานข้ามปีได้ไผ่ชนิดนี้เมื่อถูกนำไปขยายปลูกในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ชื่อที่แตกต่างกันไปจึงถูกขนานนามว่าเป็นไผ่ร้อยชื่อผมกลับบ้านที่กาฬสินธุ์ไปเจอหน่อไม้ของไผ่กิมซุงชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าไผ่เลี้ยงน้องแบบนี้ก็มีไผ่กิมซุงเนี่ยจะมีหนามเล็กน้อยในช่วงโคนกอไม่เหมือนซางหม่นนะครับเป็นไผ่ที่มีหนามนิดนึงกิ่งแขนงของไผ่กิมซุงจะยาวและมีรากอากาศให้เห็นจึงขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่าไผ่หลายๆสายพันธุ์ลำไผ่จะมีขนาดใหญ่ราวๆท่อ 2-3 นิ้วตามอายุของไผ่และตามพื้นที่ปลูกด้วยความสูงของลำไผ่กิมซุงเนี่ยจะอยู่ราวๆ 15-20 เมตรนะครับลำไผ่จะมีรูพุนสูงนั่นหมายความว่าความแกร่งของลำไผ่กิมซุงเนี่ยจะสู้ไผ่ซางหม่นไม่ได้ทั้งหมดนี้คือลักษณะข้อดีข้อด้อยของไผ่ทั้ง2ชนิดนี้ที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้ฟังทีนี้เรามาสรุปเป็นข้อๆกันเลย 1. แขนงของไผ่โดยรวมไผ่ซางหม่นแขนงจะมีน้อยกว่าและเล็กกว่าแขนงของไผ่กิมซุงนี่คือข้อแตกต่างและแขนงของไผ่ซางหม่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีรากอากาศให้เห็นเหมือนไผ่กิมซุงเพราะฉะนั้นไผ่ซางหม่นจึงขยายพันธุ์ได้ยากกว่าไผ่กิมซุงนั่นเองอย่างที่2ก็คือหนามไผ่ซางหม่นเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามการบริหารจัดการกอจึงง่ายกว่าไผ่กิมซุงเพราะไผ่กิมซุงจะมีหนามเล็กน้อยในช่วงแขนงที่อยู่บริเวณโคนกอนะครับทำให้การบริหารจัดการกอการสางกอจะยากกว่าไผ่ซางหม่นนิดนึง
อย่างที่3ก็คือลำของไผ่ลำไผ่สร้างมนจะขึ้นตรงสวยงามและมีความแกร่งกว่าไผ่กิมซุงจึงใช้งานด้านเฟอร์นิเจอร์ได้สารพัดประโยชน์ใช้ในงานก่อสร้างได้สารพัดประโยชน์ส่วนลำของไผ่กิมซุงเป็นลำไผ่ที่มีความแกร่งสู้ไผ่สร้างมนไม่ได้อย่างที่บอกไปข้างต้นเพราะว่าลำไผ่จะมีรูพุนสูงไม่แกร่งเมื่อโดนพายุหรือลมพัดมักจะโอนเอ็นหรือโน้มลงจึงไม่เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แต่เหมาะสำหรับทำเชื้อเพลิงชีวมวลหรือทำฐานบำรุงดินมากกว่าเพราะว่าการอุ้มน้ำการเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จะดีกว่าฐานที่มีรูพุนน้อยนะครับหรือว่าฐานที่มีความแกร่งอย่างที่4ก็คือหน่อไม้หน่อไม้ของไผ่สร้างมนเนี่ยเปลือกจะหนากว่าหน่อไม้ของไผ่กิมซุงนะครับเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักหน่อไม้ของไผ่ทั้ง2ชนิดนี้ที่มีน้ำหนักเท่ากันหน่อไม้ของไผ่กิมซุงจะได้ปริมาณเนื้อหน่อไม้มากกว่าหน่อไม้ของไผ่สร้างมนนั่นเองจากที่5ก็คือการขยายพันธุ์เนื่องจากไผ่สร้างมนมีแขนงที่เล็กและมีแขนงน้อยกว่าไผ่กิมซุงแถมกิ่งแขนงของไผ่สร้างมนเนี่ยแทบจะไม่มีรากอากาศให้เห็นการขยายพันธุ์จึงยากกว่าไผ่กิมซุงส่วนไผ่กิมซุงจะมีรากอากาศให้เห็นเราสามารถตัดกิ่งที่มีรากอากาศเนี่ยมาชำลงดินหรือปลูกได้เลยโดยไม่ต้องตอนกิ่งให้เสียเวลาการขยายพันธุ์ของไผ่กิมซุงจึงง่ายกว่าไผ่สร้างมนนั่นเองครับอย่างที่6ก็คืออายุของไผ่เนื่องจากไผ่ทั้ง2ชนิดนี้นะครับมีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยเรามามากกว่า20ปีและต้นกำเนิดจากการเพาะเมล็ดก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจึงไม่สามารถการันตีอายุของไผ่ทั้ง2ชนิดนี้ได้แน่นอนสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของไผ่สร้างมนและไผ่กิมซุงไผ่สร้างมนลำจะแกร่งกว่าไผ่กิมซุงแขนงน้อยกว่าลำขึ้นตรงสวยกว่าใช้ประโยชน์ของลำได้มากกว่าไผ่กิมซุงส่วนข้อเสียก็คือหน่อไม้ของไผ่สร้างมนเนี่ยเปลือกจะหนากว่าไผ่กิมซุงการขยายพันธุ์จะยากกว่าไผ่กิมซุงเป็นไผ่ที่เน้นใช้ลำนะครับแต่หน่อไม้ก็รสชาติอร่อยเหมือนกันส่วนไผ่กิมซุงถึงแม้นลำจะไม่แกร่งมีรูพุนสูงแต่การนำลำไผ่กิมซุงมาเผาถ่านบำรุงดินเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะมีรูพุนสูงสามารถดูดซับน้ำได้ดีเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ได้ดีกว่าและที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบหน่อไม้ของไผ่กิมซุงและไผ่สร้างมนที่มีน้ำหนักเท่ากันหน่อไม้ของไผ่กิมซุงจะได้ปริมาณเนื้อหน่อไม้ที่มากกว่าการขยายพันธุ์ก็ง่ายกว่าไผ่สร้างมนนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้คือข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียของไผ่สร้างมนและไผ่กิมซุงที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้ชมแต่ทั้งสองสายพันธุ์นี้ผมก็มีติดสวนไว้เพราะว่ามันมีข้อดีข้อด้อยคนละอย่างกันและที่สำคัญนะครับการปลูกไผ่หรือการทำสวนไผ่เนี่ยนอกจากจะให้ความสวยงามร่มรื่นคงธรรมชาติเอาไว้ในสวนของเราแล้วเนี่ยยังคืนทุนไวให้ผลผลิตคุ้มค่าโดยใช้เวลาไม่นานไม่ถึง2ปีนะครับเพราะว่าทุกส่วนของไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะนำไปเผาถ่านเอาไว้ใช้หรือเผาถ่านบำรุงดินใช้ประโยชน์ของลำไผ่ในงานก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์หรือทำเชื้อเพลิงหรือแม้กระทั่งทำปุ๋ยหมักจากใบไผ่นำไปบำรุงไม้ผลไม้ยืนต้นของเราได้และที่สำคัญการปลูกไผ่ยังสามารถทำให้ออกนอกฤดูจำหน่ายหน่อไม้สดนอกฤดูกาลได้ราคาที่สูงหรือทำหน่อไม้ดองเก็บไว้รับประทานในช่วงขาดแคลนได้นะครับหากเราปลูกไปสักระยะถึงแม้ไผ่จะตายขุยเนี่ยมันก็ยังมีเมล็ดไผ่ให้เราได้เพาะต่ออายุของไผ่คัดแยกสายพันธุ์และได้ผลผลิตยาวนานชั่วลูกชั่วหลานต่อไปแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ
ครับ